ชีวิตคนนี้ไม่มีแน่นอนเกิดมาเป็นตัวละครแสดงละครของโลกพระพรหมเท่านั้นคิดเขียนประพันธ์สรรสร้างเรื่องโศกกำหนดบทบาทให้ฉันวิโยคเกิดมาในโลกเป็นคนพิการโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนโลกเราคือโรงละครมีไฟกองฟอนเหมือนบ้านร่างกายของเราตายแล้วก็เผาเป็นเท่าเป็นฐานเมื่อจบบทบาทชาติเวรสงสารปิดม่านแสดงละครนี้กรรมละครชีวิตคิดก็น่าอนาถมีทั้งบทบาทหัวเราะร้องไห้ประจำหันมองคนอื่นเห็นเขาชื่นฉันกลับต้องช้ำฉากชีวิตฉันมีสีดำโศกาน้ำตาเปียกหมอนโลกสรรสร้างฉันขึ้นนั้นเหตุใดสร้างเนื้อเลือดเจือลงไปจนเต็มดวงใจทั้งก้อนสรรสร้างความรักมาให้กัดกินใจฉันจนกร่อนต้องใส่หน้ากากออกฉากหลอกหลอนเล่นเป็นละครบทเจ้าน้ำตาเย่จบแล้ว